สวัสดีเด็กๆนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2และ4ทับ3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับผู้ฝนอีกแล้วค่ะในชั่วโมงเรียนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะวันนี้นะคะในส่วนของเนื้อหาของบทเรียนของเรานะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของหลักภาษากันนะคะแล้วก็งานวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมกันเนาะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะในส่วนนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆได้ฝึกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะหลายคนก็เข้าใจบ้างหลายคนก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าถือว่าก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นป.4นะลูกนะหัวข้อนี้นะคะอาจจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะยากสำหรับพวกเรานิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่จะเอามานำเสนอนะคะก็คืองานหรือคำประพันธ์ในส่วนของบทร้อยกรองนะคะซึ่งลักษณะของคำประพันธ์จะแบ่งออกเป็นอยู่2 อย่างนะลูก1คำประพันธ์บทร้อยกรองและ2คำประพันธ์บทร้อยแก้วนะคะคำประพันธ์บทร้อยกรองก็คือคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์นะคะซึ่งลักษณะบังคับนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งมีงานวรรณกรรมมากมายนะคะที่ปรากฏเป็นลักษณะของงานวรรณกรรมที่เป็นบทร้อยกรองอ่ะเด็กๆลองตอบคำถามคุณครูสิงานวรรณกรรมบทร้อยกรองสมัยที่เด็กๆเรียนในระดับชั้นป.1ถึงป.3เด็กๆเคยเรียนงานวรรณกรรมบทร้อยกรองประเภทอะไรบ้างคะลูกอ่ะลองตอบคำถามครูมาหน่อยเร็วคือถูกไม่ถูกไปนะคะกลอนดอกสร้อยมีอะไรอีกคะนอกจากกลอนดอกสร้อยมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกเอ่ยที่เราเคยได้เรียนกันกลอนสีครับกลอนสีเก่งมากค่ะนะคะเก่งมากค่ะภูกวินมีกลอนดอกสร้อยกลอนสีมีอะไรอีกที่เด็กๆเคยได้ยินมีไหมนอกจากกลอนดอกสร้อยกลอนสีกลอนแปดเก่งมากครับกลอนแปดกลอนสีกลอนดอกสร้อยมีอะไรอีกคะประเภทกาบพอจะรู้บ้างไหมเอ่ยมีกาบอะไรบ้างคะลูกกาบยานี11ครับเก่งมากค่ะภูกวินโอ้ยเก่งจังเลยกาบยานี11นั่นเองนะคะโอเคที่เด็กๆตอบมาทั้งหมดถูกต้องหมดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยลักษณะของงานวรรณกรรมที่เด็กๆพูดมาเมื่อสักครู่นี้เป็นลักษณะของงานวรรณกรรมประเภทบทร้อยกรองนะคะซึ่งลักษณะของงานวรรณกรรมบทร้อยกรองนั้นนะคะจะมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละประเภทกันนะคะเราก็จะเรียนสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เด็กๆสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทนะลูกนะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่กลอนดอกสร้อยของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกลอนดอกสร้อยคืออะไรนะคะกลอนดอกสร้อยก็คือลักษณะของคำประพันธ์ประเภทกลอนประเภทหนึ่งนะคะโดยจะมีลักษณะของคำที่ขึ้นต้นด้วยเอ๋ยคำศัพท์นะคะจะขึ้นต้นด้วยเอ๋ยและคำลงท้ายจะลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยอันนี้คือลักษณะของคำประพันธ์ของกลอนดอกสร้อยจะขึ้นต้นด้วยเอ๋ยและจะลงท้ายเอ่ยคำว่าคำขึ้นต้นก็คือคำเริ่มแรกนะคะในวรรคแรกนะคะของบทร้อยกรองที่เป็นกลอนดอกสร้อยนะคะเคยได้ยินไหมเด็กเอ้ยเด็กน้อยเคยได้ยินไหมแมวเอ้ยแมวเมียวใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นลักษณะของกลอนดอกสร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจำอะไรเยอะนะให้ดูลักษณะของคำบังคับนะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของกลอนดอกสร้อยนั้นจะมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะก็คือจะมีคำขึ้นต้นด้วยเอ๋ยและจะมีคำลงท้ายว่าเอ๋ยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเฉพาะเนาะที่เป็นลักษณะของลักษณะบังคับทีนี้เราไปดูกันต่อเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าลักษณะบังคับมีอะไรบ้างลักษณะของกลอนนะคะที่เป็นลักษณะของกลอนดอกสร้อยนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดวรรคหน้านะคำเริ่มต้นที่วรรคหน้าจะเริ่มต้นที่4พยางค์วรรคหลังก็จะมี8พยางค์ไล่ไปเรื่อยๆวรรคอื่นก็จะมี8พยางค์ไปทั้งหมดเลยนะคะหบทก็จะมีทั้งหมด4วรรคด้วยกันวรรคแรกนะคะจะมีอยู่4พยางค์เนาะส่วนวรรคหลังนะคะก็จะมี8พยางค์นะคะวรรคที่3ก็จะมี8วรรคที่4ก็จะมี8นะคะ1บทนะคะก็จะมีทั้งหมด4วรรคด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของการสัมผัสกันบ้างลักษณะของคำสัมผัสหรือการสัมผัสของลักษณะของกลอนดอกสร้อยนั้นมีอย่างไรนะคะลักษณะที่1ก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะสัมผัสกับคำที่3หรือคำที่4ของวรรคที่2นะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่2ก็จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3และสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ด้วยและยังมีสัมผัสระหว่างบทด้วยสัมผัสระหว่างบทก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของบทที่2ในวรรคที่2นั่นเองนะคะอันนี้เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะ1บทก็จะมีอยู่4วรรคด้วยกัน
ทีนี้เราไปดูลักษณะของตัวอย่างของกรอนดอกสร้อยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมบทร้อยกรอนบทนี้เคยค่ะโอเคเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะเคยครับลักษณะของการอ่านมันก็จะอ่านจังหวะที่ค่อนข้างพลิ้วนะคะเช่นนะคะแมวเอ้ยแมวเมียวรูปร่างประเรียวเป็นนักนักร้องเรียกเมียวเมียวเมียวก่อมาเคล้าแข็งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญูควรดูอย่างว่าอีใส่ใจเห็นไหมคะอันนี้คำขึ้นต้นเด็กๆเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีคำขึ้นต้นเห็นไหมคะคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ๋ยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมในวรรคแรกพยางค์ที่สองนะและมีคำลงท้ายว่าอะไรลูกคำลงท้ายว่าเอ๋ยเห็นไหมนี่คือลักษณะของคำสำคัญของอะไรคะลักษณะของลักษณะเฉพาะของกรอนดอกสร้อยซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากลักษณะของคำประพันธ์ประเภทอื่นขึ้นต้นด้วยเอ๋ยและลงท้ายว่าเอ๋ยนะคะตัวหนังสือตัวสีแดงๆที่ครูฝนพักเอาไว้ให้เด็กๆดูนี่แหละนะคะเอาทีนี้เราจะไปดูในส่วนของแผนผังของกรอนดอกสร้อยกันบ้างนะคะแผนผังของกรอนดอกสร้อยวรรคหน้าตรงนี้จะมีอยู่4พยางค์เด็กๆดูตามครูนะลูกนะจะมีอยู่4พยางค์ส่วนวรรคอื่นก็จะมีทั้งหมด8พยางค์เห็นไหมคะคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับพยางค์ที่3หรือพยางค์ที่4ก็ได้นะคะของวรรคที่2และพยางค์สุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3และสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวรรคที่4นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวรรคที่1อันนี้วรรคที่2วรรคที่3และวรรคที่4 4วรรคนี้รวมกันเป็น1บท4บาทหรือ4วรรคนะคะรวมกันเป็น1บทเนาะแล้วอันนี้ก็อะไรคะอันนี้ก็คือวรรคที่อะไรคะวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3และวรรคที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทที่2แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบทที่24วรรคข้างบนนี้ก็จะเป็นบทที่1ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแผนผังนี้ก็จะมีทั้งหมด2บทด้วยกันนะคะลักษณะของคำสัมผัสดูตรงนี้นะคะลักษณะของคำสัมผัสที่โยมปีกามาตรงนี้นะลูกนะก็คือคำสุดท้ายนะคะของวรรคที่4ในบทที่1จะสัมผัสกับคำสุดท้ายนะคะของวรรคที่2ในบทที่2นั่นเองนะคะอันนี้เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทตรงนี้นะคะเวลาเราเขียนแผนผังเด็กๆก็เขียนแผนผังโยงออกมาตรงนี้โยงปีกกาออกมาแล้วก็เขียนตรงนี้ข้างๆตรงนี้ว่าสัมผัสระหว่างบทเหมือนแผนผังบทร้อยกรองที่เป็นลักษณะของกรอนสุภาพนะคะก็จะคล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็จะมีสัมผัสระหว่างบทเชื่อมระหว่างบทที่1กับบทที่2นะคะลักษณะของคำสัมผัสตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสระตัวเดียวกันนะคะแล้วถ้ามีตัวสะกดก็จะต้องใช้ตัวสะกดมาตราเดียวกันด้วยจะมีทั้งคำที่สะกดตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราก็ได้นะคะสมมติว่าตรงนี้ลงท้ายด้วยสระไอนะคะตรงนี้เป็นสระไอไม้มาลายเสียงพยางค์ตรงนี้ที่3ก็ต้องเป็นสระไอด้วยนะคะไอตรงนี้ได้ทั้งไอไม้ม้วนไอไม้มาลายและไอยะก็คืออ่างไม่หันอากาศยอยักษ์นั่นเองนะคะถ้าตรงนี้ลงท้ายด้วยสระอาพยางค์ตรงนี้วรรคที่3ก็ต้องลงท้ายด้วยสระอาพยางค์ที่3ของวรรคที่4ตรงนี้ก็ลงท้ายด้วยสระอาด้วยนะคะตรงนี้ถ้าลงท้ายด้วยสระอูดอเด็กนะตรงนี้ก็ต้องลงท้ายด้วยสระอูดอเด็กด้วยเช่นเดียวกันแต่หมายเหตุจำไว้นะคะหลายคนแต่งมาส่งคุณครูปรากฏว่าอะไรคะเขียนคำสัมผัสคำเดียวกันนะคะไม่ได้ลักษณะของการสัมผัสเราจะไม่ใช้คำสัมผัสคำเดียวกันนะลูกผิดฉันทลักษณ์นะคะจะต้องเป็นคนละคำศัพท์กันนะคะถ้าคำนี้ลงท้ายด้วยสระอีใช่ไหมก็ใช้คำว่าดีเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเป็นรีแบบนี้นะคะเป็นปีแบบนี้ค่ะคือจะใช้สระที่เป็นสระตัวอื่นไม่ได้นะคะเรานี่ปิดไม้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของแผนผังของกรอนดอกสร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เขียนแผนผังของกรอนดอกสร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดได้นะคะเปิดมาเนาะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการแต่งกรอนดอกสร้อยเลยนะคะก็จะให้ฝึกแต่งเป็นกลุ่มแต่งช่วยกันเนาะ
ก็ประมาณ1กลุ่มก็จะประมาณสัก4คนนะคะจับกลุ่มกันแต่งก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองเมื่อแต่งในส่วนของการเป็นกลุ่มได้แล้วนะคะก็อาจจะให้เด็กๆได้แต่งเป็นลักษณะของงานเดี่ยวในระดับชั้นป.5เนาะแต่ในส่วนตอนนี้ป.4ก็ฝึกเขียนแผนผังกลอนดอกไส้ไปก่อนแล้วก็แต่งกลุ่มเป็นก่อนนะคะแต่งกลุ่มไปก่อนเนาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากขึ้นนะคะจำแผนผังของกลอนดอกไส้ให้ได้จึงจะพัฒนาไปในเรื่องของการแต่งนะคะในส่วนของสัปดาห์หน้านะคะถ้าเราสามารถเปิดได้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงนะคะเป็นกลุ่มนะคะในหัวข้อนี้ตอนนี้เราเขียนแผนผังไปก่อนนะลูกนะกิจกรรมสำหรับวันนี้ก็คือจะให้เด็กๆนะคะทำในลักษณะของทำเป็นใบงานแล้วกันนะคะอยากได้ใบงานเนาะขอเป็นใบงานแล้วกันนะคะขอเปลี่ยนแบบฝึกหัดเป็นใบงานนะคะตรงนี้ให้นักเรียนทำใบงานนะคะจะได้ตกแต่งระบายสีให้สวยงามหน่อยนะเขียนแผนผังกลอนดอกสร้อยนะคะมานะตามรูปแบบโครงสร้างนะคะของแผนผังกลอนดอกสร้อยนะคะพร้อมกับตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามด้วยเนาะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องของการวิเคราะห์นะคะแล้วก็การสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของแผนผังของกลอนดอกสร้อยแล้วก็ลักษณะของคำประพันธ์บทร้อยกรองประเภทของกลอนดอกสร้อยในวันนี้นะคะก็ขอจบคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะลูกนะสำหรับวันนี้ครูฝนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ